เคยมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมนี่แหละบ้านณเดชกับณยาเอ๊แต่สงสัยจะยังไม่ตื่นทำไมนิ่งๆอ๋อหิวใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันหาอะไรให้กินนะฉันเอาที่ช่วยณเดชก่อนเฮ้ยทำไมแกนิ่งไว้เจ็ดว้ายไม่ด้วยทำไมผู้หญิงเข้าบ้านโอ้ยตื่นเลยโอ้ยตื่นแล้วโอ้ยทำเปล่าเลยเช้าเลยไว้กันเธอเป็นใครเธอไม่ต้องมาพูดเลยนะฉันต้องมีคนถามเธอว่าเธอเป็นใครนี่เป็นบ้านของฉันแล้วนายเข้ามาได้ยังไงแล้วนายเข้ามาได้ยังไงไม่ต้องมาทำคำถามเดียวกับฉันหรอกไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะคอนายวันด้วยถ้านายไม่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาทำพูดภาษาอังกฤษนะยายฝรั่งขี้โตแต่ว่าอะไรฉันไม่เข้าใจเธอไม่ต้องเข้าใจหรอกฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนเลยนะให้เธอรีบออกจากบ้านนี้ไปไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนฉันลงมานะเธอจะหนาวฝรั่งหัวท้องทำไมฉันออกไปด้วยเพราะนี่มันบ้านของฉันแน่จริงนายก็ไปตามเพื่อนหัวขโมยของนายลงมาสิอ๋อแล้วอย่าหนีแล้วกันจะหนีไปทำไมโถฝรั่งอะไรไม่รู้ขี้มอขี้คุยที่สุดช็อตๆๆเลยแล้วนายล่ะเป็นใครหัวขโมยคนนึงหรือเปล่าเปล่าเปล่าครับผมไม่ใช่หัวขโมยครับอะไรเนี่ยขอโทษครับสงสัยจะเข้าบ้านผิดนะฝรั่งก็เข้าไปถูกๆหน่อยแล้วกันเฮ้ยใครทำเสียงดังเล่นหมิวแต่เช้าเลยเฮ้ยคนไหนฮะวิทย์คนนี้เหรออ๋อใครนายแว่นพาตาฝรั่งคนนี้มาเถียงกับฉันเลยเหรอทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเฮ้ยพวกเราเมื่อกี้มีผู้หญิงคนเฮ้ยแน่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เธอเห็นท้องฟ้าใช่ไหมบ้าเหรอฉันไม่ทะลึ่งขนาดนั้นหรอกยาเฮ้ยใครวะกูน่าจะดีเออใช่ตกลงคุณหาใครอ่ะฉันจะมาหาใครก็ช่างแต่เนี่ยพวกนายมาทำอะไรในบ้านฉันเฮ้ยเออแล้วเจ๊ฉันบ้านหลังใหญ่เนี่ยที่ตู่จะตายแน่จริงนายก็อธิบายให้ฉันเข้าใจสิไหมนี่คุณคุณเป็นใครก็ไม่รู้นะแล้วก็ทำแบบนี้เขาเรียกว่าบุกรุกรู้ไหมแล้วก็โน่นประตูครับเชิญออกได้เลยไม่งั้นผมไม่จับคุณโยนออกไปเองใช่นี่คุณเป็นผู้หญิงยิงเรือหัดกลัวซะมั่งเพราะผมเนี่ยขอโทษผู้ชายแข็งๆนะครับใช่ชายชะกันแล้วอย่าเข้ามานะหน้าตาก็ดีๆแต่ทำตัว uneducated มาหน่อยบังอาจแปลว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยจะยังไงก็ไม่รู้แหละคุณออกไปเถอะเพราะว่าพวกเราไม่ชอบผู้หญิงปากจัดเรื่องอะไรมาว่าฉันเป็นผู้หญิงจรจัดพวกนายไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่าคิดนะว่าฉันเข้าใจภาษาไทยไม่ดีพอเฮ้ยไม่ได้ว่าอย่างนั้นซะหน่อยไปกันใหญ่แล้วก็เมื่อกี้นี่ไหนว่าฉันอยู่เลยว่าเป็นผู้หญิงจรจัดบ้าผมบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงปากจัดใช่ผมเป็นพยานได้ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนอย่างเงี้ยแล้วกันฉันจะแปลให้เห็นว่าจรจัดเอ้ยปากจัดหมายถึงอะไรปากจัดก็หมายถึงว่าพูดจาสุภาพเฮ้ยไม่สุภาพเออไม่สุภาพใช่แล้วก็ต่อร้อนต่อเถียงพูดมากสรุปแล้วคือหน้ารำคาญใช่หรือไม่พอเออไม่รู้แหละคุณจะมาไหมไหนก็ตามอ่ะผมว่าคุณออกไปจากบ้านพวกเราดีกว่าใช่เพราะว่าผมไม่อยากรังแกผู้หญิงเข้าใจไหมฉันไม่ออกฉันจะอยู่ที่นี่พวกนายละออกไปตุ๊กติ๊กมานี่เฮ้ยมีเพิ่งอ่ะใครคือตุ๊กติ๊กวะเฮ้ยรู้มีผู้เป็นตุ๊กแกเฮ้ยโอ้โหผู้ชายอะไรกลัวหนูเดี๋ยวอะไรอ่ะเล่นหนูอ่ะสกปรกอ่ะเนี่ยแหละสกปรกปะท้ออ่ะนะไม่ทุกทิ้งนั่นนี่อ่ะไม่เชื่อนายก็ดมหนูเลย
ินแบบนี้ไงแต่ก็อย่าเนี่ยบ้านนายอยู่นี่มันจะหายไปไหนได้นะณเดชน์นายาตัน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 บุบบุบตัน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 บุบบุบเอ้ยอุ้มอุ้มอุ้ยตัวโตแล้วอุ้มไม่ไหวแล้วนี่ทำไมมหานายาก็ไม่บอกก่อนล่ะติติอยากทำเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้ยครับนายาครับผู้หญิงคนนี้ครับที่เข้าบ้านผิดครับผมเลยเข้าใจผิดเลยครับพูดผิดพูดใหม่ได้ไหมนี่นี่นี่เด็กๆมาให้รู้จักกันซะน้าหลานน้าเอกชื่อติติเร็วเร็วเร็วดีครับเราได้รู้กันแล้วสิว่านี่บ้านใครครับนายานายาบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยบ้านของเราไม่ใช่แล้วล่ะจ้ะตอนนี้บ้านเขาโอ้โหว่าแต่บอกว่าให้พวกนี้เช่าบ้านหลังนี้ไปแล้วบ้านเราก็หลังโน้นนะจ้ะคิดดูเข้าบ้านคนอื่นเขาแล้วบอกเป็นบ้านตัวเองอะเศร้าอ่ะยิ้มจี้ยิ้มจี้ยิ้มสินี่หล่อนฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใครยะแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงคะนี่หล่อนถ้าหล่อนไม่รีบออกมาจากบ้านนี่เดี๋ยวนี้นะฉันจะคอลนายวันวันนี่นี่บ้านฉันฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเลยอะใครเดี๋ยวๆตกลงใครเป็นหัวขโมยกันแน่วะว้าดีดีดีอย่าลืมนะเอากลับบ้านด้วยไอ้หนูสกปรกนี่ใช่อะไรนี่ไปแกล้งน้องเขาทำไมอ่ะฮะทำไมไม่เอาแน่ดูสิน้องเขาหัวแล้วดูสิทำหน้าเหมือนหนูเลยเห็นไหมยิ้มสิยิ้มสิแน่จริงต้องแกยิ้มก่อนเถอะโอ๊ย